ได้ไดเก้าละชาปล่องปล่องดิเออนะพี่ธงนะวันนี้เราไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินแล้วเนาะเขาไม่มีเงินแล้วพี่ธงหารวยต่ำพรื้อเหมือนกันนะเขาไม่รู้สิครับพี่ธงแต่ถึงยังไงแล้วเราจะต้องหาเงินมาซื้อกับข้าวจนได้ไม่มีปัญหาเพราะเราเป็นศิลปินเป็นศิลปินไม่ต้องเป็นศิลปินครับโดยจะผมนี่ศิลปินไอ้แก้วศิลปินไอ้โต้ศิลปินครับตอนนี้เป็นศิลปินดังนั้นเป็นศิลปินเพลินครับโดยจะผมแก้วนี่สุดยอดเลยเขานี่ศิลปินทำได้แก่มึงกายเบื่อหุ่นแม่นยังขนาดแก่ศิลปินกายเบื่อหุ่นหอจัดเจนกูอย่างกายเบื่อหุ่นนี่ต้องยกให้กูหันหาต้องให้จัดเจนอยู่แล้วถึงไอ้โต้ทำได้ไอ้กูจะเงินไม่รู้คนร่างคนน้อยกูกับได้สิมึงนี่โอ้อาจารย์เต้นอาจารย์กูเลยโอ้นั่นอือเราเรื่องคนร่างคนน้อยเรากับได้หมดหันนี่หันซบนี่กูมากับอยู่เรื่อยสินี้โอ้กับอยู่เรื่อยโอ้กูกับอยู่เรื่อยหันวันก่อนมึงคิดได้กูกับทุกยอดเลยหันซบหันซบหันซบกูกับว่าป้าจะจัดจีดหมดอือคนอื่นมาสู้กูได้เรื่องกับคนนี้ครับได้โอ้คูเหลืองครับคนนี้จะจีนอยู่แล้วซึ่งมึงก็ต้องทำได้แต่มั้งไอ้คูปริ้งกับคูลงได้กูคูจะจีนอยู่แล้วเหลืองครับช่วยลูกกูรับมาแล้วยังไงเฮ้ยยกขึ้นแล้วนึกว่าป้ามาช่องคมแล้วลูกโอ้ยมือจริงพุทธก้นผัวนั่นเลขเงียบเลขเงียบคลุ้นมาแล้วลูกหูวัดซอยทำไมไม่ต้องแกล้งไงก็ได้นอนนี่ฮ่ามึงเหรอแพ้มันยังอยู่ร้อยแต่ลูกหูจะดีเอ้ยเอาแต่น้องๆไม่ต้องกลัวกับต่อเจ้าเราไปหาเบี้ยกันเลยและแน่นอนที่สุดเราต้องได้เงินครับพี่ทองเราไปหาตังกันพรุ่งนี้ตั้งแต่ต่อเจ้าแล้วมาตันกันไอ้นุ๊กไอ้ตู้ครับโคลนไอ้แก้วใกล้เบอร์มึงนะเออถึงปีนี้ครับโคลนเราปลีกได้หมดครับพี่ทองเริ่มกันพรุ่งนี้เริ่มต่อเจ้าน้องแน่นอนที่สุดไอ้ยาเมื่อตีก้นตั้งละแต่สันตนาเยี่ยมที่คนตั้งไล่เด็ดจนตนาปวงมาลาลอยมาตึงถึงเตเตได้แรงมานบไหนนี่ได้บันดาลจึงลอยปานมาตกหน้ามานบไหนโอ้พี่ทองไอ้ไรมานบไม่รู้ครับผมยืนอยู่ดีๆผมอะไรพวกนี้ก็ลอยมาคล้องมือผมเนี่ยโอ้ผมอะไรเลยเกลือห้อมแต่เกลือเกลือห้อมแต่เกลือไอ้แกละที่ผมอะไรเลยเกลือไม่รู้ไอ้ตัวแรกที่มาแรกๆตัวแรกที่สงสัยว่าต้องชนกันบนดินแกฮะว่าสงสัยว่าต้องชนกันบนดินร้อยพวงมาเลยฮักชุดมาเนี่ยแน่ดีแต่ตัวกับพวงมาเลยพวงไล่ตานั่นคอยแรกแล้วพี่ทองครับมาเลยร้อยมันเขาไม่รู้ครับพี่ทองผมยืนอยู่ดีๆพวงมาเลยพวงนี้ก็ลอยมาคล้องมือผมและมีข้อความเขียนมาด้วยพี่ทองผมนี่มีข้อความเขียนมากันครับพี่ลองอ่านดูที่พี่ทองอ่านดูที่พี่ทองแอบร้อนหนังเอ้ยพอดีวันนี้พี่ไม่ได้ใส่เสื้อมาแม่มเกลียวแลบใส่เสื้ออ่านแล้วแต่เกลียวกูอ่านได้ต้องเออแต่ว่าต้นต้องชื่อเย็ดเย็ดไม่ได้ใส่แหวนกูแลกมาเอ็นอ่านแล้วแต่ตัวกูไม่ได้ไม่เกลียวมาอ่านแล้วแต่มันครับพี่ทองมาลัยพวงนี้เป็นของคว้าหญิงศรีสุดาแห่งนครพรหมสารใครได้พวงมาลัยพวงนี้แล้วชายผู้นั้นจะได้แต่งงานกับคว้าหญิงและเป็นองค์ราชาของนครพรหมสารโอ้โหพี่ทองพี่ทองครับว่าเพื่อมันผมได้พวงมาลัยพวงนี้ผมจะได้แต่งงานกับคว้าหญิงและเป็นองค์ราชาของนครพรหมสารไอ้มานพนี่มึงได้มาลัยพวงนี้มึงได้แต่งงานกับคว้าหญิงและเป็นองค์ราชาของนครพรหมสารครับพี่ทองไอ้มานพในเมื่อมึงเป็นองค์ราชากูนายกเกลปันรุ่งตู้ยามแม่เจ็ดให้ปืนดื้อปืนแม่มันเป็นนายกให้กูเป็นปันรุ่งมึงเป็นปันรุ่งก็ยังดีว่ากูนะครับคอยคุยอยู่นอกรั้ว
ให้ร้อยยามกูเนี่ยแกจะได้เป็นปันตุ้งเป็นตุ้งเรียนรับรองแกมนัดเนี่ยอยู่ที่มึงแกมนัดเนี่ยอยู่ที่กูปลุกอยู่ที่ครูย้อยครูย้อยก็ต้องจะกับมึงไม่แต่งใจก็ยืนรันตู้เพลิดอยู่อันพอจริงนะนายกแกแกกูว้ามึงเนี่ยต้องเป็นนายกโอ้ยประมาทนะแกนะนี่อบต.กูลงมาแล้วนะฮะเออมาหนึ่งไอ้แกนะสมัยลงอบต.มาหนึ่งฮะได้กี่เที่ยงก็มาหนึ่งกำเสียงอะไรเออแม่มึงเอาเก้มาเป็นผู้นำผมอย่าเล่นไงเจ็บแดงเลยครับแป้งโยงไปมานับริบมันมาเลยเขาตัดสุนคนเผื่อมึงจะได้ไปตรงราชาครับพี่ทองถ้างั้นพี่ทั้งสามคนนะตามผมมาทางนี้เถอะพี่ตามผมมาเลยพี่ที่นี่แก้วเราไอ้มานพเนี่ยบุญปาฏิหาริย์เฮ้ยมานพได้พวงมันเลยแล้ว